ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกิ่งค่ะจะรบกวนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องลูกอะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับทัศนคติของคนเป็นแม่ด้วยก็คือหนึ่งในครอบครัวนี้จะไม่สนับสนุนให้ลูกเรียนพิเศษหมายถึงพิเศษในเรื่องของวิชาการแล้วบังเอิญน้องเขาไปสอบได้ในโรงเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาการแล้วกลายเป็นว่าเหมือนทางครอบครัวพอไปคุยกับผู้ปกครองท่านอื่นกลายเป็นว่าเหมือนครอบครัวนี้ไม่มีเป้าหมายกับลูกซึ่งเกรดของลูกที่ออกมาก็ไม่ได้น่าเกรดเพราะว่าน้องก็ไม่ได้เรียนพิเศษอะไรคือสำหรับตัวคุณแม่อยากให้น้องเรียนแบบกิจกรรมแบบค้นหาตัวเองอะไรมากกว่าก็เลยมีความคิดว่าเหมือนคุยกับผู้ปกครองท่านอื่นไม่รู้เรื่องเหมือนเราคนละแนวทางกันอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนลูกเรียนชั้นประถมลูกก็เรียนในระบบบูรณาการมาตลอดไงแล้วจากเด็กที่เขาเคยประมาทว่าเด็กจากโรงเรียนนี้ไม่สามารถสอบที่นี่ได้แต่เขาก็สามารถสอบเข้าในโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับจังหวัดได้โดยที่เขาไม่เคยได้เรียนพิเศษอะไรกับเขาเลยแต่พอเข้าไปในโรงเรียนมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าคล้ายๆน้ำเต็มแก้วกับน้ำไม่เต็มแก้วก็คือเด็กที่เรียนพิเศษแล้วก็จะทำให้คุณครูก็สอนเร็วเพราะก็ถือว่าเด็กเข้าใจแต่มันมีอย่างลูกชายเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษเลยทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนทำให้เหมือนกับว่ามันเริ่มมีความกดดันกับลูกแล้วจากเด็กร่าเริงก็เริ่มหงอยลงหงอยลงอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่อยากเรียนพิเศษอย่างเกรดออกมาก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ไม่ได้เด่นมากคนอื่นก็ได้ประมาณ 3.5 ขึ้นอย่างลูกก็ได้แค่3ประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าทัศนคติของครูเงาะมองยังไงใช่ไหมคะใช่ว่าเราไม่ให้ลูกเรียนพิเศษแต่มันผิดมากไหมมันไม่มีผิดหรือถูกค่ะมันคือเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าอย่างในวิธีคิดของคุณแม่เท่าที่เงาะฟังก็เป็นวิธีคิดที่น่ารักมากๆเลยก็คือไม่ต้องไปกดดันเขาแล้วลูกอาจจะหงอยกับเกรด3แต่คุณแม่ก็มองว่าเกรดมันก็โอเคนี่ลูกแสดงว่าเราก็ไม่ได้ไปกดดันคาดคั้นอะไรกับชีวิตของเขาถ้าเขาหงอยครูเงาะมองอย่างนี้ค่ะลองคุยกับเขาว่ามันไม่ทันหนูก็ลองอ่านหนังสือเยอะขึ้นหรือไปปรึกษาครูก็ได้นะลูกนะลองให้ครูเขาลองบอกเราก็ได้แต่สำหรับแม่ภูมิใจแล้วสิ่งที่หนูทำมาตอนนี้แม่เห็นความพยายามของหนูแล้วแม่ก็แล้วแต่หนูเลยลูกถ้าหนูอยากเรียนเพิ่มหนูก็ไปเรียนแต่ถ้าหนูไม่อยากเรียนหนูก็ไม่ทำกิจกรรมเพราะว่าแค่หนูรับผิดชอบตัวเองดีนี่คือสิ่งที่แม่ภูมิใจหนูได้เกรด4แล้วหนูเครียดไม่มีความสุขหนูทุกข์โอ้แม่คงทุกข์มากๆเลยลูกฉะนั้นบอกให้เขารู้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กคือการที่ทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นและยอมรับทุกการตัดสินใจของเขาเราอาจจะบอกให้เขาเป็นคนเลือกเองหนูจะเรียนพิเศษก็ได้นะลูกแล้วแต่หนูถ้าหนูรู้สึกว่าอยากตามเพื่อนให้ทันแม่ก็ไม่บังคับถ้าหนูไม่อยากเรียนอยากทำกิจกรรมหนูก็ทำได้เลยลูกส่วนไอ้การเลือกแม่ของคนอื่นเนี่ยปล่อยทิ้งตัดเรื่องนี้ทิ้งไปได้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะตัดกวาดลงขยะไปก่อนได้เรื่องแรกเลยค่ะไม่ได้แปลว่าความคิดของเขาไม่ดีแต่การคิดของคนอื่นต้องให้มันเป็นครอบครัวเขานั่นคือเป้าหมายชีวิตเขาเรื่องของเขาของเรามันเป็นแบบนี้เราเลี้ยงลูกของเราแบบนี้วิถีของเราลูกของเราเอนจอยกับการไปเรียนข้างนอกสนุกสนานเรียนในนี้เอาแค่รับผิดชอบไม่ใช่เรียนทิ้งคว้างๆอันนั้นไม่ใช่เรียนเอาให้รับผิดชอบได้เพราะคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้คือคนที่รู้จักตัวเองเกรดไม่ได้ใช้อะไรหรอกค่ะใช้น้อยมากๆเลยค่ะชี้ชวนให้เขาได้ค้นหาสิ่งที่เขาชอบจริงๆเพราะว่าอันนั้นสำคัญกว่าบางทีก็อยากจะแชร์กับผู้ปกครองด้วยกันกลายเป็นว่าเหมือนเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือนี่ก็คือมองเด็กเนี่ยว่าเด็กที่เรียนวิทย์คณิตอ่ะคือมองเหมือนกลายเป็นว่าไปฝังความเชื่อว่าเด็กที่เรียนวิทย์คณิตต้องเก่งคือคุณแม่มีประสบการณ์จากตัวเองแล้วเมื่อก่อนคือตัวเองเป็นคนชอบการตลาดแต่เลือกเรียนบัญชีเพราะไม่อยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองโง่แต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้ชอบอ่ะก็เลยต้องการหาคนกลางว่าตรรกะของกิ่งเนี่ยผิดหรือถูกหรือยังไงคือการเรียนมันเป็นการบ่งบอกถึงความรับผิดชอบแค่นั้นเองค่ะมันไม่ได้บอกอะไรเป็นมากกว่านั้นในความการใช้ชีวิตมนุษย์ IQ เป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวค่ะที่เหลือมันไปอยู่ที่ EQ ละคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของเขามีไหมSQ คือความสามารถในการเข้าสังคมของเขามีไหม MQ จริยธรรมศีลธรรมของเขามีไหมอันนี้ต่างหากที่มันสำคัญที่เราจะต้องฝึกกันไม่ใช่ทั้งชีวิตมันมีแต่เรื่องของการเรียนอย่างเดียวนะถ้าเขาเรียนได้โอเคต่อให้เขาจะสอบได้สอบไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาชัดเจนในชีวิตนะคะเขารู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเพราะว่าอันนี้สำคัญที่สุดโอเคถ้างั้นมาถูกทางแล้ว ค่ะ
ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ในช่อง YouTube ครูเงาะรสคนกองเกตนะคะใครยังไม่กดกดตอนนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้มาเติบโตด้วยกันเป็นคนแรกค่ะ